วันนี้มาแนะนำน้องๆนะครับเพราะมีหลายคนมากถามผมมาทั้งในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับโพสต์คอมเมนต์ว่าเฮ้ย7สายเล่นยังไงจับคอร์ดยังไงอะไรยังไงกีตาร์พื้นฐานก่อนนะต้องทำความเข้าใจดีๆอันนี้พยายามจะทำคลิปให้แบบคนหัดเล่นใหม่ๆรวมถึงแม้แต่กีตาร์โปร่งเพิ่งหัดเล่นแล้วเขาไปเจอกีตาร์เฮ้ยทำไมบางรุ่นมันมี7สายกีตาร์ไฟฟ้ามันคืออะไรยังไงเขาจะคิดว่ามันคือเครื่องดนตรีอีกแบบนึงไปเลยไม่ใช่นะครับจริงๆให้คุณคิดก่อนว่ากีตาร์ปกติ6สายคือเนี่ยมันจะตั้งสายจากสาย1นะครับโน้ต E สาย2โน้ต B สาย3โน้ต G นะครับสาย4โน้ต D สาย5โน้ต A และสาย6เนี่ยมันจะเหมือนโน้ตสาย1คือโน้ต E กีตาร์พื้นฐานคือเข้าจูนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้7สายมันคือสายอะไรมันคือสายบนเพิ่มเข้ามาคือคิดง่ายคือย่านเสียงที่มันต่ำกว่าสาย6ขึ้นมาอีกสาย6ปกติเป็น Eพื้นฐานของการตั้งสายกีตาร์แล้วนะครับเขาจะเทียบโน้ตเขาเรียกว่าคู่4นะครับคือสมมุติจากโน้ต B เช่นสาย1โน้ต E ใช่ไหมครับสาย2เป็นโน้ต B เวลาเรามองจากเสียงต่ำเนี่ย B แล้วก็นับนิ้วไป B C D E เป็นเหมือนคู่4ตลอดยกเว้นสาย3มาสาย2สาย3เป็นโน้ต G มาสาย2เนี่ยเป็นโน้ต B ก็คือ G A B คือนับนิ้วไปเลยนับโน้ตเหมือนตัวอักษร G สุดแล้วก็วนมา A B คือคู่3นอกนั้นจะคู่4หมดเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาสาย6เป็นโน้ต E เทียบเท่ากับสาย1ตามหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยสาย7ก็ควรจะเท่ากับสายอะไรครับสาย6เท่ากับสาย1สาย7ก็ต้องเท่ากับสาย2นั่นเองนะโน้ตเป็นโน้ตตัวเดียวกันเพราะนั้นสาย7เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาคือโน้ตเสียงต่ำโน้ต B นั่นเองนะพื้นฐานแล้วคราวนี้บางคนกลัวว่าเอ้ยกีตาร์เรามี6สายแล้วอยู่ๆทำไมโผล่มาเส้นนึง7สายแล้วจะจับคอร์ดไงต้องฝึกจับคอร์ดใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงจริงๆพื้นฐานไอ้7สายเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมนำมาใช้การจับคอร์ดเต็มรูปแบบสักทีเดียวโดยมากมันเป็นย่านโน้ตเสียงที่มันต่ำมากๆหรือเป็นย่านเบสเขาจะนิยมนำมาเล่นกับเอฟเฟกต์เสียงแตกเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็หรือเล่นเสียงคลีนก็ได้เพื่อต้องการออนเบสหรือเล่นย่านเบสเสียงต่ำๆมากขึ้นแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจับคอร์ดพื้นฐานเช่นคอร์ดอย่างเงี้ยคอร์ด C เราก็เล่นได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสาย7เราอย่าให้มันสั่นสะเทือนเวลาเราเล่นนะพื้นฐานอาจจะเอานิ้วโป้งคอยบล็อกเก็บไว้เพราะบางทีเนี่ยเราดีแค่นี้สายมันกระเทือนก็จะมีเสียงอย่างนี้ออกมารบกวนได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็อุดไว้นะครับเอานิ้วบล็อกไว้หรือจับมือขวาบล็อกไว้คอร์ด A minor ก็เหมือนกันก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับดีแค่5เส้นคอร์ด D minor ก็ดีแค่4เส้นพอคอร์ด G ขึ้นมาสาย6ก็ดีแค่6เส้นสาย7แล้วก็ยังไม่ต้องไปเล่นมันเก็บไว้โอเคแล้วคราวนี้เมื่อไหร่จะใช้สาย7อันนี้แหละควรจะฝึกกีตาร์ฝึกดนตรีให้มันเป็นระบบมาถึงว่ารู้โน้ตบ้างไม่จำเป็นจะต้องอ่านบรรทัด5เส้นได้นะผมพยายามเน้นย้ำว่ารู้โน้ตบนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันจะคิดงานต่อยอดพัฒนาตัวเองได้ไม่สิ้นสุดเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องนั้นจริงๆเช่นผมบอกว่าสายเปล่าสาย6โน้ต B ให้น้องๆทำความเข้าใจพื้นฐานสเกลพื้นฐานนะโครงสร้างสเกลว่าโน้ต B กับโน้ต C มันจะติดกันเขาเรียกว่าห่างกันครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นสาย6ไอ้สาย7นะครับโน้ต B เฟส1ก็ต้องเป็นโน้ตอะไรเสมอ B กับ C ติดกัน C คือเฟส1โน้ตในดนตรีต่อมานะครับมันจะห่างหนึ่งเสียง C มา D ต้องข้ามช่อง1 C เฟส1 D ก็ต้องเฟส3ระหว่างทาง C มา D มันจะมีโน้ตเขาเรียกว่าชาร์ปก็คือ C ชาร์ปหรือเรียกว่า D และสัญลักษณ์แฟลตเหมือนตัวหนังสือ B เล็กถอยหลังมาแฟลตเฟส1ก็คือ D แฟลตเรียกได้2ชื่อ C ชาร์ปหรือ D แฟลตคือโน้ตตัวเดียวกันครับต่างชื่อเรียกพื้นฐานคืออย่างนั้นพอนี้เรารู้แล้วว่าโน้ตสาย7สายเปล่า Bกดเฟส1โน้ต C กดเฟสต่อมาโน้ต D คุณก็เทียบโน้ตไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราจับคอร์ดอะไรเราต้องการจะออนเบสมันมากขึ้นเราก็ใช้วิธีการเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามาเช่นตะกี้คอร์ด C เดี๋ยวจะลองดูว่าได้มั้ยคอร์ด C เราจับงี้เราไม่ได้เล่นสาย6อยู่แล้วถามว่าเล่นสาย6ได้มั้ยจริงๆมันสามารถออนเบสสาย6ได้ก็เรียกว่าคอร์ด C/E บางคนน่าจะเคยเห็นนะครับคือดีสาย6ไปเลยเพราะสาย6คือสายเปล่าโน้ต E ทำไมถึงออนเบส E ได้หรือว่าเล่นสาย6ได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าองค์ประกอบคอร์ด C มีโน้ต C E G อันนี้อาจจะน้องๆมือใหม่อาจจะยังงงอยู่ฟังคร่าวๆก่อนได้นะครับ C E G คอร์ดประกอบด้วยโน้ต3ตัวฮะ C E G มีโน้ต E เพราะนั้นเราสามารถเล่นสาย6ได้แต่ถ้าอยากเราเฮ้ยอยากให้มันหลากหลายมากขึ้นเราจะเล่นสาย7ได้มั้ยได้แต่อาจจะจับยากหน่อยน้องก็อาจจะนิ้วโป้งกับเพราะเฟส1เนี่ยมันคือโน้ต4ของสาย7
จับยากเลยจะต้องเปลี่ยนวิธีการจับอะไรอย่างนี้ได้หมดอาจจะจับแบบพิสดารหน่อยนะครับเราจะลองจับให้ดูแทนที่จะจับคอร์ดซีอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการจับแล้วก็พยายามนิ้วชี้ขึ้นมาสาย7นะอะไรซึ่งมันอาจจะจับยากนี่ยกตัวอย่างให้ดูแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้มาเล่นฟอร์มแบบต้นคอกีตาร์ที่มันมีสายเปล่าอาจจะเล่นเฟดลึกๆเข้ามาและออนเบสยืนพื้นไว้นะครับหรือเช่นเขาเล่นคอร์ดบางประเภทเช่นคอร์ด E minor E minor ปกติมันมีโน้ต E G B ใช่ไหมครับเราสามารถเล่น6เส้นได้เลยเพราะสาย6ก็เป็นโน้ต E อยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากเล่นเสียงเบสให้มันต่ำลงมาอีกเนี่ย E G B เรารู้ว่าพอดีสายเปล่าสาย7มันคือโน้ต B ใช่ไหมครับเราก็ดีดไปเลยสาย7ด้วยก็จะได้เสียงคอร์ด E minor แต่มีเบสเป็น B เสียงที่ต่ำมากวิธีการนำโน้ตไอ้กีตาร์7สายมาใช้งานคือแบบนั้นนะครับนี่แบบพื้นฐานเอามาเล่นกับเสียงคลีเล่นกับอะไรก็ได้แต่จุดสำคัญเลยเพราะเล่น7สายต้องซื้อมาแล้วฝึกใช้ไปบ่อยแม้แต่ผมเนี่ยนานๆจับทีก็คือปกติไม่ค่อยได้เล่น7สายนะครับมันก็จะไม่ถนัดบางทีเราจะเผลอคิดว่าเล่นๆไปเล่นมาเฮ้ยสายบนสุดคือสาย6ทำให้เล่นผิดโน้ตหลงได้หรือว่าจับคอร์ดเนี่ยจะตัวดีเลยเพราะเวลาจับคอร์ดความเคยชินเราจับ6เส้นพอมันมีสาย7เข้ามาบางทีไปกดผิดเส้นนะครับกดคิดว่าเอ้ยเนี่ยนี่คือสาย6กลายเป็นสาย5บ้างอะไรบ้างกดสลับผิดไปทำไมสายมันเหลือกดผิดเส้นนั่นเองก็ต้องแบบจินตนาการไว้ว่ามันคือสายที่เพิ่มเข้ามาเสมอเวลาเล่นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเปิดเอฟเฟกต์เสียงแตกเนี่ยบางทีเราโซโล่ลงมาสายล่างๆเพราะเนื่องจากสายบนสาย7นะครับนำมาใช้ริทึมซะส่วนใหญ่พอมาเล่นสายล่างๆจะเป็นอย่างนี้สมมติคนหัดเล่นทั่วไปเล่นสายบนๆไล่ลงมาสายล่างๆสาย7มันเผลอลั่นออกมาเพราะมือเราความเคยชินเราอุดได้แค่6เส้นเราไม่ได้อุดสาย7มันก็จะมีเสียงแบบมารบกวนระหว่างเล่นอยู่นี่ทำให้ดูว่าคนเล่นไม่แบบคนเล่นยังไม่ชินหรือไม่เป็นสำหรับกีตาร์7สายเป็นไงจะมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาฝึกก็ต้องพยายามอุดดีๆนะคราวนี้ลองมาเล่นเป็นพวกคอร์ดที่เขาเรียกคู่เสียงคู่5คอร์ดคู่5หรือบางคนเรียกว่าคอร์ดล็อกหรือ power chord นะครับก็คืออะไรประกอบคอร์ดประกอบในโน้ต1 3 5แต่ดนตรีล็อกเนี่ยดนตรีล็อกเมทัลพวกนี้นิยมนำคอร์ด1กับ5มาเล่นมันเขาเรียกคอร์ดคู่5คือตัดโน้ตกลางออกไปโน้ตตัวที่3ที่มันเป็นตัวบ่งบอกเมเจอร์กับไมเนอร์ออกไปก็จะเหลือโน้ต1กับ5เช่นผมจับคอร์ด C นะครับสาย5เฟด3สาย4เฟด5นะครับอันนี้คือคอร์ด C ใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางผมอยากจะเบิ้ลโน้ตให้เสียงมันคลางต่ำมากขึ้นผมก็ออนเบสโน้ต G สาย6เฟด3เทียบกันแบบเล่น2สายนะครับกับเล่นแบบ3สายออนเบสเสียงต่ำขึ้นมาเสียงเบสเนี่ยฟังดูยิ่งใหญ่หนักแน่นเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเรารู้โครงสร้างแล้วว่าคอร์ด C เราต้องการเล่นแค่โน้ต C กับ G power chord ครับเราลองเล่นอยากได้เสียงที่มันต่ำมากกว่านั้นทำไงสาย7เหมือนเดิมสายเปล่าโน้ต B เพราะนั้นเฟด1คือโน้ต C เราหาเจอแล้วโน้ต B อยู่นี่ละโน้ต C อยู่นี่ละเฟด1โอ้ได้เสียงที่ต่ำมากโน้ต C อย่างนี้ละคราวนี้เรารู้ว่าคอร์ด C มีโน้ต C กับ G เฟด3สาย6ก็เป็นโน้ต G พอดีนี่ได้แล้วคอร์ด C แบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็อาจจะเบิ้ลโน้ต C เสียงต่ำเสียงสูงที่สาย5นะเฟด3เสียงมันก็จะดุดันแล้วก็ดูต่ำมากกว่าที่เราจับคอร์ด C แบบปกติเล่นสาย5หรือออนเบสสาย6ด้วยก็ยังไม่ต่ำเท่ายังไม่ต่ำเท่าแบบนี้เพราะนั้นแนวดนตรีบางแนวเขาถึงนิยมใช้กีตาร์7สายเพราะเขาต้องการเสียงที่มันคลางต่ำเสียงฟังดูดุดันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาเล่นลิฟเล่นอะไรนี่ยังไม่รวมถึงกีตาร์แบบปกติตั้งจูนสายแบบปกติแล้วใส่สาย7ใช่ไหมครับกับอีกแบบนึงคือเขาจูนสายเปลี่ยนไปหรือว่ามีการดรอปสาย7ให้เสียงต่ำลงเพื่อแทนที่จะจับ power chord แบบนี้ก็จับโดยใช้นิ้วชี้ทาบนิ้วเดียวอะไรพวกนั้นไปพวกนี้ต้องทำความเข้าใจทฤษฎีดนตรีเล็กน้อยนิดเดียวนะพอเราเข้าใจแล้วก็ต่อยอดได้คราวนี้เวลาฝึกซ้อมพวกกีตาร์7สายพยายามทำความคุ้นเคยมันฝึกไล่โน้ตก็ได้ถ้าเรายังไม่ชินเราอยากจะจำจะจำได้ไงว่าชอบเผลอชอบหลงตลอด
เวลาเล่นมันมีทริคง่ายๆเวลาเล่น7สายเนื่องจากถ้าคนเล่นกีตาร์มาสักระยะแล้วเนี่ยเราจะจำโน้ตสายบนๆหรือสายล่างๆได้ค่อนข้างดี6เส้นนี่น่าจะจำได้เช่นสาย2เนี่ยมันเหมือนสาย7ทุกอย่างคุณควรจะจำโน้ตสาย2ได้คล่องแล้วโน้ตพูดถึงในคีย์ C ก่อนไม่มีชาร์ปมีแฟตสาย2มีโน้ตนี้แฟต1 C D E F G A B ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันเวลาคุณซ้อมที่สาย7คุณก็ให้สายตามองที่สาย2แล้วจินตนาการว่าสาย7เนี่ยมันโน้ตทุกอย่างเหมือนสาย2กดช่องเดียวกันระหว่างเล่นแรกๆเหมือนว่าใช้ทริคอย่างเงี้ยมองสาย2ไว้ตอนนิ้วเรากดอยู่ที่สาย7นะครับมันก็จะชินแล้วสักพักมันจะจำโน้ตได้เพราะมันลิงก์กันเพราะมันคือโน้ตตัวเดียวกันหมดเลยกับสาย2นะครับเช่นเฟด1โน้ต4สาย2มันก็โน้ต4แล้วคุณก็ลองฝึกไล่สเกลเป็นแนวนอนเส้นเดียวสาย7ดูนี่คือโน้ต C D E C D E ย้ำคิดย้ำทำแป๊บนึงก็จำได้แล้วต่อมาก็ D E F E F เฟด5 6นะห่างกันครึ่งเสียงต่อมาก็ E F G 5 6 8แล้วก็6 8 10นะครับก็ F G A แล้วก็ G A B เฟด8 10 12แล้วสุดท้ายก็กลับมา A B C เฟด10 12 13นะก็ได้ละเนี่ยคีย์ C ละพอคล่องก็ลองจับเป็น power chord ให้มันอยู่ในคีย์ C ก่อนเลื่อนคอร์ดไปมา C มา D มา E มา F มา G มา A แล้วก็มา C บ้างหรือจะมา B diminish อะไรพวกนี้ได้หมดที่ผมจับแปลกๆไอ้ฟอร์มนี้เขาเรียกว่า diminish เพราะตามโครงสร้างทฤษฎีดนตรีทุกอันเป็นคู่5หมดในคีย์ C ยกเว้นคอร์ด B นะครับมันจะกลายเป็นโน้ต F เรียกว่าแฟต5แฟต5หรือว่าเป็น B dim พอดีนะเพราะคอร์ด B dim มันคือโครงสร้าง1แฟต3แฟต5จะแตกต่างจากไอ้คอร์ดเมเจอร์หรือไมเนอร์ที่มัน5เหมือนกันหมดและแน่นอนเวลาคุณไปเจอไปฟังเพลงบางทีมันแนวเมทัลแนวที่เขาเล่นแบบดรอปสายแล้วเขาเล่นอุดสายแบบแซกไวหรือนักกีตาร์หลายๆคนที่เขากัดปิ๊กพิ้นชามันหนึ่งเขาเสียงมันฟังดูดุดันคำรามน่ากลัวบางทีเขาใช้กีตาร์7สายแล้วเล่นโน้ตมันจะค่อนข้างต่ำก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นกีตาร์7สายสำหรับมือใหม่นะครับจะได้เข้าใจว่าไอ้7สายมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแต่มันคือสายที่มันออปชั่นเสริมเพิ่มเข้ามาเราซื้อ7สายมาแล้วเราไม่เล่นสาย7ได้ไหมได้แต่คุณก็ต้องฝึกให้ชินคิดว่าสาย7มันตัวเสริมเข้ามาคุณก็เล่นเหมือน6สายปกติแต่เมื่อไหร่ต้องการใช้7สายก็ทำความเข้าใจมันรู้จักมันก่อนว่าโน้ตบนคอกีตาร์มันเล่นอะไรได้บ้างพอคุณเล่นได้คล่องๆมากๆเนี่ยคุณจำโน้ตได้คุณจะสามารถกระจายลายการโซโล่ได้ดีขึ้นเช่นผมเล่นอาร์เพจิโอคอร์ด C major ธรรมดาฟอร์มนิ้วมาตรฐานที่เขาชอบเล่นกันเฟด15นะครับสมมติเราสวีปลงมาผมอาจจะแอดโน้ตเพิ่มเข้ามาเพื่ออยากได้หลายออกเทปมากกว่านี้แทนที่จะเล่นถึงแค่สาย5ผมก็กระเถิบมาอีกสาย5เฟด10โน้ต G ละสาย6เฟด12เป็นโน้ต E ขึ้นมาถึงสาย6บางคนก็คิดว่าสุดแค่นี้เราจะลำบากเล่นมาเล่นเฟด8สาย6โน้ต4เช่นก็เปลี่ยนฟอร์มเป็นสวีปขึ้นมาถึงสาย7ได้เพราะโน้ต C มันรออยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราเข้าใจทฤษฎีดนตรีรู้ว่าเนี่ยเห็นป่ะเลนส์คุณกว้างได้จากที่คุณเล่นโซโล่อาร์เพจิโอแบบ2ออกเต็ป C E G C E G คุณก็ได้เป็น3ออกเต็ปละ C E G C E G C E G น่ะได้เลนโน้ตที่กว้างขึ้นโดยทำความเข้าใจมันนิดนึงคุณก็สามารถเล่นอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยโพสิชันนิ้วคุณอยู่ในละแวกเดิมเพราะมันเริ่มจากโน้ตเสียงต่ำได้มากกว่าจนถึงสูงจากเฟดลึกๆได้มากกว่าก็น่าจะพอเก็ตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับถ้าชื่นชอบนะกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมาได้มาเจอกันอีกผมพยายามจะทำคลิปลักษณะนี้อธิบายตั้งแต่คนหัดเล่นค่อยๆดูไปพยายามพูดด้วยภาษาที่คิดว่าน่าจะฟังรู้เรื่องที่สุดนะครับจะแบบค่อยๆอธิบายไปเข้าใจว่า
คนหัดเล่นใหม่ๆอะไรมันยากมากจริงๆนะไม่รู้จะไปถามใครนะครับเพราะผมก็เคยผ่านอะไรมาอย่างนั้นแล้วตอนเด็กๆอะไรครับก็อยากแบ่งปันประสบการณ์งั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย